สวัสดีค่ะจากร้านโทคายมิวสิกเราอยู่ซอยรามคำแหง105/1กรุงเทพนะคะเราอยู่กับชุดเครื่องเสียงค่ะตรงกลางจะเป็นแอมป์นะคะตัวนี้แอมป์จะเป็นยี่ห้อเคนวูดค่ะรุ่น RSE7 นะคะตัวนี้จะเป็น Made in Japan ค่ะนำเข้าญี่ปุ่นแล้วก็ยังคงเป็น Made in Japan อยู่ด้วยค่ะจะได้รับตัวเครื่องกับหม้อแปลงไปนะคะตัวนี้จะมีกำลังขับอยู่แบ่งเป็น2คลาสนะคะถ้ากดสวิตช์ให้มันเป็นคลาส A ขึ้นเป็นไฟติดสีเหลืองแบบนี้นะคะตอนนี้ก็จะเข้าอยู่ส่วนของหมวด PLA หรือคลาส A นะคะจะมีกำลังขับอยู่ที่ 7.5 วัตต์บวก 7.5 วัตต์ค่ะแต่ถ้าเกิดเรากดให้ไฟมันดับไปนะคะมันก็จะเป็นการใช้ในโหมดของคลาส AB ค่ะตัวนั้นก็จะมีกำลังวัตต์ที่มากขึ้นเป็น20วัตต์บวก20วัตต์นะคะเสียงมันมากขึ้นแต่ถ้าเกิดเราฟังในเสียงของคลาส A เนี่ยมันจะให้เสียงที่หวานนุ่มมากกว่านะคะโทนเสียงของแอมป์ตัวนี้ค่ะจะเป็นโทนเสียงในแนวแบบหวานๆฟังเสียงร้องแบบเสียงใสๆเบสกลางๆเสียงกลางก็จะชัดหวานๆหน่อยๆอะค่ะประมาณนั้นนะคะรายละเอียดของเพลงเนี่ยฟังกับพวกเพลงที่เป็นเสียงร้องหรือเสียงพวกบรรเลงดนตรีอะจะให้เสียงที่เพราะมากๆนะคะตัวนี้นะคะก็กำลังต่อเชื่อมกับลำโพงที่เห็นเป็นซ้ายขวาอันนี้จะเป็นลำโพงออนเคียวรุ่น PS25 ค่ะตัวนี้ขนาด40วัตต์นะคะ8โอห์มค่ะเป็นลำโพงสไตล์วินเทจนะคะเสียงออกแนวใสเช่นกันเหมาะกับเสียงร้องเสียงกลางเบสอาจจะบางลงนิดหน่อยแต่ว่าเหมาะกับเสียงร้องมากๆจะแนวใสๆฟังสบายค่ะเราจะมาลองฟังเสียงเพลงกันดูนะคะฟังเสียงเพลงกันเท่านี้นะคะเมื่อสักครู่ที่เรากดปุ่มสลับไปมาระหว่างหมวด PLA แล้วก็โหมด AB นะคะให้สังเกตไฟตรงนี้เป็นหลักเลยค่ะถ้าไฟตรงนี้ติดไฟสีเหลืองขึ้นมาเรากำลังอยู่เข้าที่หมวด A นะคะแล้วก็ตรงปุ่มขวาบนเนี่ยค่ะให้เรากดกันนะก็คือจะเป็นปุ่มที่เพิ่มเบสเข้าไปค่ะซึ่งมันสามารถเพิ่มเบสได้ทั้งหมด2ระดับแล้วก็ถ้าเกิดกดเป็นครั้งที่3มันก็จะเป็นการออฟหรือปิดเบสไม่ให้ใช้ไปในเพลงนะคะอันนี้ก็สามารถกดเพิ่มเบสได้จากปุ่มนี้ค่ะส่วนฟังก์ชันตรงนี้ก็จะเป็นตรงตำแหน่งมุมขวาแล้วก็แถวที่2ตรงนี้จะเป็นการเปลี่ยนช่องทาง input ด้านหลังค่ะอย่างตอนนี้เราเอาเพลงเข้ามาในช่องของ CD เราก็เลยต้องเลือก input เป็น CD นะคะแต่มันสามารถเลือก input ต่างๆได้อีกก็คือมี CD มีเป็นเทปมีเป็น MD แล้วมีเป็น AUX ค่ะแล้วก็เป็นช่อง FM ตัวนี้ก็คลื่นจะไม่ตรงกับที่ไทยนะคะแนะนำว่าใช้เป็น input เป็นแบบสัญญาณเสียงเข้ามาดีกว่ายังไงเดี๋ยวขอจบรีวิวเท่านี้นะคะขอบคุณมากๆค่ะไงสวัสดีค่ะ